สวัสดีครับพี่น้อง FC สันดาปฟาร์มช่องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์กับพี่น้องเกษตรกรด้วยกันนะครับครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถือโอกาสวันว่างนะมาเที่ยวชมคอกควายคอกควายงามเมืองนครนายกนะครับจะพาพี่น้องมารู้จักกับควายงามตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มีชื่อว่าออมสินนะฮะเจ้าออมสินไม่ทราบว่าพี่น้องพอจะรู้จักได้ยินชื่อเสียงกันบ้างไหมนะครับนี่นะดูลักษณะพ่อควายเผือกที่สวยงามอีกตัวหนึ่งของเมืองไทยนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้ไม่ใช่สวยน้อยๆนี่ฮะเข้ากล้องแทบไม่หมดเลยนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ออมสินนี่อายุ4ขวบนะฮะแล้ว3ขวบ3ขวบเต็ม3ขวบเต็มนะครับเนี่ยซึ่งก็รีดน้ำเชื้อไปแล้วนะครับรีดน้ำเชื้อไปแล้วน้ำเชื้อแข็งแรงมากนะครับน้ำเชื้อแข็งแรงมากเหมาะที่จะเอาไปปรับพัฒนาสายพันธุ์นะครับเอาไปเป็นสายพันธุ์ลูกของออมสินเนี่ยตัวแรกเกิดที่ชลบุรีราคาลูกสาวนะครับลูกสาวราคาซื้อขายกันอยู่ที่500,000 บาทซึ่งเขาให้ลูกสวยมากนะครับแต่ในคอกนี้ยังไม่มีลูกออมสินเลยนะครับในคอกนี้ยังไม่มีลูกออมสินเลยก็มีท้องกับออมสินหลายแม่อยู่นะฮะดูไปทางโน้นนะครับก็เยอะกำหนดก็20น่าจะ20กว่าแม่เป็นเมียออมสินแทบทั้งหมดนะครับออมสินนี่เมียเยอะมากถ้าจะมีเมียเยอะได้อย่างออมสินนี่ต้องเป็นควายนะครับ นี่ครับเป็นควายที่ลักษณะสวยมากนะครับพี่น้องไม่มีตำหนิเลยนะไม่มีกระเขาเลี้ยงดูอย่างดีนะครับเลี้ยงดูอย่างดีมีน้ำสะอาดให้กินนะครับมีน้ำสะอาดให้กินแล้วก็มีหญ้าสดให้กินทุกวันนะวันละ2เวลาเช้าเย็นแล้วก็มีอาหารให้กินด้วยนะมีอาหารคนให้กินด้วยกล้องนี้แคบไปเลยนะฮะแคบไปเลยความที่เขาตัวใหญ่น้ำหนักเขาพันกว่ากิโลนะ1,300นะครับน้ำหนัก1,300กิโลในวัยขนาดนี้อนาคตต่อไปนี่น้ำหนักจะเยอะมากนะครับควายตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะถึง1,500นะครับเพราะว่าตอนนี้เปรียวอะไรต่างๆก็ยังไม่เต็มนะยังไม่เต็มแล้วก็ความอ้วนความสมบูรณ์ยังไม่เต็มนะดูที่ลูกมะพร้าวครับลูกมะพร้าวยังหย่อนอยู่เลยนะครับยังยัดเนื้อได้อีกเยอะเลยว่าตอนนี้ยังยัดเนื้อได้อีกเยอะนะครับถ้าเกิดพี่น้องท่านใดสนใจจะแบ่งปันน้ำเชื้อเอาไปพัฒนาควายที่คอกตัวเองนะครับติดต่อได้ที่ผมนะ0931951842นะครับเรายินดีแบ่งปันให้พี่น้องเกษตรกรเอาไปพัฒนานะครับไปพัฒนาโดยเฉพาะออมสินเนี่ยให้ลูกกับแม่เล็กๆก็สวยนะครับก็สวยนะที่เห็นที่ออกมาตอนนี้เดี๋ยวสิ้นปีนะครับสิ้นปีนี้ลูกออมสินจะออกมาเยอะมากเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องดูเรื่อยๆนะครับจะพยายามอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงบรรดาควายเผือกแล้วออมสินสวยมากนะครับออมสินสวยมากดูช่วงตัวนะดูหน้าตาวงเขานะครับควายอายุขนาดนี้หน้าตาวงเขาได้ขนาดนี้แล้วก็ดูความลึกของตัวนะครับความลึกความยาวของช่วงตัวสวยมากนะครับมีไว้ไข่ที่ใหญ่เสมอกันนะฮะไข่ใหญ่เสมอกันแข้งขาใหญ่นะครับแข้งขาใหญ่นะฮะไข่เสมอกันไข่ไม่บิดนะครับไข่ไม่บิดท้ายสวยนะครับหางสวยเป็นควายหางยาวหางพุ่มนะครับเป็นควายหางยาวหางพุ่ม
นะฮะควายแบบนี้เหมาะนะครับเหมาะที่จะไปพัฒนาสายพันธุ์ใส่กับแม่เล็กๆเนี่ยลูกออกมาก็ใหญ่ครับพี่น้องลูกออกมาก็ใหญ่พร้อมสินนี้เป็นลูกของบิ๊กอุทัยนะครับเป็นลูกของบิ๊กอุทัยแม่ก็เป็นควายสายอุทัย 100% ครับเป็นเลือดอุทัย 100% นี่ครับพี่น้องดูด้านท้ายเขานะครับเป็นควายที่ก้นเต็มนะครับก้นเต็มสภาพความสมบูรณ์เต็มมากเลยนะฮะความสมบูรณ์เต็มมากดูที่ไข่นะครับไข่เสมอไข่น้ำเชื้อแข็งแรงนะครับน้ำเชื้อแข็งแรงเดินหนีไปแล้วฮะดาราเรา นะครับพี่น้องถ้าสนใจน้ำเชื้อก็ติดต่อได้ที่ผมนะครับเบอร์0931951842เราแบ่งปันกันไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวพาไปดูแม่ควายอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เสียเขาเพิ่งซื้อเข้ามาตัวนี้เป็นแม่ควายที่สูงมากๆที่ผมเคยเห็นมานะฮะ170 กว่าพี่น้องดูครับเสียเขาเพิ่งเอาเข้ามาเมื่อวันจันทร์นี่เองนะฮะการเลี้ยงดูก็เลี้ยงดูมาแบบกินหญ้าธรรมดาก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์แต่หลังจากนี้อีกไม่นานนะครับอีกไม่นานจะสมบูรณ์มากเนี่ยเอามาให้พี่น้องดูนะครับว่าควายตัวเมียสูง170 กว่าเป็นยังไงนะควายตัวนี้อายุ4 ขวบพอดีครับให้พี่น้องดูดูควายตัวเมียแข้งขาควายตัวเมียครับตัวนี้ราคาสูงมากนะครับควายตัวนี้ราคาสูงมากเสียก็ซื้อมา2 ล้านกว่านะครับ2 ล้านกว่าสูงไหมฮะยาวช่วงลำตัวยาวมากนะครับช่วงลำตัวยาวมากแข้งขายาวขาตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับถ้าพี่น้องมีพัฒนาได้ถึงขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับราคานี้เงินล้านนี่เอาไว้ข้างหลังอันนี้ถือว่าเขาพัฒนาได้ดีนะฮะควายหัวกะโหลกใหญ่หน้าสวยนะครับหน้าสวยถ้าพี่น้องมีควายแบบนี้นะครับใครมีควายลักษณะนี้สูงขนาดนี้อยากได้เงินล้านติดต่อมาได้เลยนะครับรับซื้อไม่อั้นนะครับนะฮะลักษณะควายสูงควายใหญ่นะครับอย่างนี้เสียเขาตั้งใจว่าจะเอามาซื้อมาเพื่อจะทับกับออมสินนะฮะออมสินก็สูง160 กว่าแม่นี้สูง170นะออมสินสูง168แม่นี้สูง170นะครับก็ค่อนข้างจะสูงมากเดี๋ยวพาไปดูแม่ของเขานะครับนี่แม่ของตัวที่ว่าสูง170นะครับพี่น้อง นี่แม่ของเขาครับวงเขาลูกก็ติดแม่มาแต่เขาจะใหญ่กว่าแม่หน้าตาจะสวยกว่าแม่นะครับหน้าตาวงเขาจะสวยกว่าแต่แม่นี่เขาสวยมากนะครับเป็นเขาอุ้มบาทอันนี้เป็นแม่ของเขาลูกของเงินอุทัยนะครับทับแม่นี้แล้วก็ได้แม่ที่สูง170มานะครับได้ลูกควายตัวสูง170มาแม่นี้เป็นควายที่ลักษณะโดดเด่นมากคืออ่างนะครับท้องอ่างแล้วก็ทรงแข้งขาใหญ่นะครับทรงแข้งขาใหญ่ซึ่งแม่ควายแบบนี้หายากมากนะครับหายากมากดูขนหางนะครับขนหางยาวเลยเข่าลงไปอีกฮะหางยาวเป็นพุ่มเลยเข่านะฮะตามลักษณะควายแล้วแม่นี้สวยมากนะครับอันนี้เขาท้องว่างอยู่นะฮะก็ตั้งใจจะให้ออมสินทับเหมือนกันนะครับตั้งใจจะให้ออมสินทับเหมือนกันควายแบบนี้หายากตัวนี้ก็2ล้านกว่าเหมือนกันนะฮะตัก2ล้านกว่าเหมือนกัน2ล้านกลางๆครับแม่นี้เจ้าของห่วงมากนะครับหายากมากนะฮะพี่น้องดูจำเขานะแม่นี้โครงเขาจะเล็กนะครับแต่ลูกสาวออกมาโครงเขาใหญ่นะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนะครับนะ
แม่นี้โคนเขาเล็กแต่เป็นควายหน้าสวยเป็นควายหน้าสวยแล้วก็เป็นควายที่หุ่นอะไรต่างๆเนี่ยสมบูรณ์แบบหมดเลยนะฮะเหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์ถ้าพี่น้องมีควายแบบนี้นะครับเงินล้านหาไม่ยากเลยนะครับเงินล้านหาไม่ยากเลยลูกตัวนึงเนี่ยถ้าได้ลูกหลุดออกมาตัวนึงเนี่ยยังไม่มีเลยก็หลักแสนกลางๆเลยนะฮะแสนกลางๆมันหมายถึงว่ามีควายดีลักษณะดีเนี่ยเราจะได้เปรียบฮะเดี๋ยวดูมาละดูโคนเขาของลูกสาวกันนะครับโคนเขาของลูกสาวลูกสาวจะเป็นเขาที่โคนใหญ่เ ขาแบบนี้จะยาวช้านะแต่อันนี้อายุเขายังน้อยนะครับอายุก็4ขวบถ้าอายุเยอะๆไปนี่ถ้าอายุเยอะๆนี่จะมีสิทธิ์ไปต่อได้อีกนะเขาจะใหญ่น่าจะกว้างอีกเยอะเลยนะครับเขาจะใหญ่น่าจะกว้างอีกเยอะเนี่ยครับพี่น้องจำภาพพวกนี้ไว้นะฮะที่ผมลงให้ดูเนี่ยฮะถ้ามีควายแบบนี้ลักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าพี่น้องจะมีควายเงินล้านเกิดขึ้นในคอกเลยนะฮะถ้าลูกเขาคลอดออกมาเนี่ยนะครับเลี้ยงดีๆอยู่ดีๆเนี่ยหลักล้านทั้งนั้นนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะลงให้พี่น้องดูอีกหลายตัวเลยฮะของคอกนี้ที่ราคาเงินล้านเงินอะไรเนี่ยที่เสียเขาซื้อมาตัวละเป็นหลักล้านเนี่ยมีหลายตัวมากนะครับวันนี้เดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินเอาไว้ว่าให้พี่น้องชมแค่3ตัวก่อนเป็นการยั่วน้ำลายกันนะครับเป็นการยั่วน้ำลายนะว่าควายสวยๆเป็นยังไงจำภาพไว้ให้ดีนะครับพี่น้องจำภาพไว้ให้ดีเผื่อเรามีโอกาสไปเจอมีโอกาสไปพบที่ไหนนะหลักควายลักษณะนี้เนี่ยตัวนี้2ล้านกลางๆนะครับไม่ใช่ว่าล้านนะครับควาย2ล้านกลางๆนะพี่น้องจำลักษณะขาการยืนนะครับนะควายจะต้องยืนเล็บจิกจิกนะฮะไม่ใช่ว่ายืนเป็นเป็ดยืนอย่างนั้นไม่สวยนะครับนะอย่างควายแม่เนี้ยต่อไปเนี้ยก็จะ จะเป็นควายลักษณะท้องม้าแต่เขายังไม่เคยมีลูกนะครับยังไม่เคยมีลูกแต่คิดว่าถ้ามีลูกสักตัว2ตัวเนี่ยความสวยเขาจะเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับความสวยจะสมบูรณ์อีกเยอะตอนนี้เขายังผอมอยู่นะครับพี่น้องยังดูไม่ค่อยออกมากแต่ดูแข้งขานะครับดูแข้งขาดูความสูงของความยาวของขาความยาวของลำตัวเนี่ยฮะควายเงินล้านลักษณะตัวนี้ไม่ใช่ล้านเดียวนะครับตัวนี้2ล้านกว่านะ2ล้านต้นๆนะครับให้พี่น้องดูไว้นะครับจำภาพพวกนี้ไว้เราพัฒนาควายต้องพัฒนาให้ถึงระดับนี้แล้วเราจะมีเงินล้านในคอกแน่นอนนะครับอยากให้พี่น้องได้เห็นของมีของดีมีราคาที่บางคนบอกว่าควายราคาเท่าไหร่ทำไมแพงเรามันมีจุดของมันนะครับมันมีจุดแพงของมันอันนี้ราคานี้ไม่ใช่ว่าเจ้าของเขาจะขายต่อนะครับเขาซื้อมาแล้วเขาเก็บยาวนะฮะซื้อมาแล้วเก็บยาวราคา2ล้านต้นๆเนี่ยไม่ใช่จะซื้อได้นะครับไม่ใช่พี่น้องจะมีเงินแล้วจะซื้อได้มีเงินซื้อไม่ได้นะฮะมีเงินหาซื้อไม่ได้นะครับวันนี้เอามาฝากพี่น้อง FC 3ตัวพอนะครับ3ตัวพอเผื่อเดี๋ยววันหน้าไม่มีเรื่องคุยไม่มีเรื่องโม้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ